สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเรียนทำขนมเอเคนะคะพระราชทำขนมเอเคค่ะทุกคนขานะคะจะเรียนทำนะคะเมนูนี้ฝึกหัดนะคะก่อนอื่นพระราชก็จะทำเนื้อของขนมก่อนนะคะเขาบอกว่าใช้แป้งสาลีนี่12ช้อนโต๊ะเนาะ1 2 11 12ช้อนโต๊ะนะคะทุกคนขาเป็นเมนูที่พระราชชอบนะคะแล้วก็จะหัดเรียนทำนะคะทุกคนขาก็จะมาร่อนนะคะร่อนแป้งสาลีนะคะอาจจะผสมเกลือลงไปด้วยนะคะครึ่งช้อนชานะคะร่อนแป้งเสร็จก็พักไว้นะคะมาทำการตีไข่นะคะพลาดจะใช้ไข่4ฟองไข่เรียบร้อยแป้งเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีเนยเค็มนะคะเนยเค็มพระราชจะใช้ประมาณ110กรัมนะคะเนยเค็มค่ะจากนั้นเราก็จะไปต้มนะคะเข้ากันใช้น้ำ200นะ30มิลลิลิตรนะคะใส่เนยลงไปนะคะตอนนี้เนยละลายนะคะแล้วก็ใส่แป้งสาลีลงไปเลยนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะจากนั้นก็ปิดแก๊สนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ไข่นะคะลงไปทีละฟองนะคะเพื่อไปนวดให้เข้ากันนะคะใส่ทีละฟองนะคะนวดไปเรื่อยๆเลยค่ะสองนะคะตามเลยค่ะตอนนี้นวดได้ที่แล้วนะคะก็จะไปเตรียมหยอดตัวขนมเลยนะคะอันนี้ก็คือนะคะถุงบีบนะคะก็มีหลายไซส์นะคะเราก็เลือกเอานะหัวบีบนะคะเขามีอุปกรณ์มาให้ครบเรียบร้อยนะคะสำหรับมือใหม่หัดทำ มือใหม่หัดขับก็จะมีถุงพลาสติกนะคะตักคลีนใส่ถุงเลยนะคะเราก็เตรียมถาดนะคะรองด้วยกระดาษไข่นะเพื่อเข้าไปในโอเว่นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพอเราจะทำสองครั้งนะคะเพราะถุงเล็กไม่ใช่ไซส์ใหญ่นะคะเตรียมบีบเลยค่ะมันรู้สวยหรือเปล่านะตอนนี้พอลาก็หยอดเสร็จอาจจะไม่สวยไม่เสมอกันนะครั้งแรกเนาะก็มือแปะปลายเขานิดนึงนะคะอาจจะไม่สวยนะคะทุกคนขาเป็นมือใหม่หัดขับเนาะยังไม่ใช่มืออาชีพอะค่ะนะคะพอลาหยอดยังไม่ถนัดเลยนะคะก็ได้ประมาณนี้ตัวอาจจะไม่สวยนะคะเดี๋ยวพลาจะเข้าไปอบนะคะค่ะตอนนี้นะคะเนื้อของเอเคก็สุกสีเหลืองสวยงามห้อมหอมนะคะแล้วก็พักให้ยืนก่อนค่อยมายัดไส้นะคะต่อไปก็จะเป็นการทำไส้ของเอเคนะคะจะใช้นมจืดนะคะ750นะคะมิลลิลิตรนะคะกรองลงในนี้เลยนะคะในหม้อเลยเพราะเราต้องไปต้มนะคะไปกวนนะคะ
ก็จะใช้นมอะคาเนชั่นนะคะนมจืดนะคะรวมกันเลยค่ะนะคะใช้อยู่ที่100มิลลิลิตรนะแต่พอลาก็แอดเข้าไปเพิ่มนะคะอยู่ที่200มิลลิลิตรนะคะตามชอบนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายขาวนะคะลงไปพอลาก็จะใส่10ช้อนโต๊ะนะคะบอกว่าแป้งข้าวโพดใส่ถึง 7-8 นะคะแล้วแต่นะคะเราก็จะใส่ประมาณ8นะคะ8ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็แอดกลิ่นวานิลานะคะช้อนชานะคะเพื่อความหอมนะคะแล้วแต่คนชอบเนาะเค็มลงไปนะคะ60กรัมนะคะจากนั้นก็นำไปตั้งไฟนะคะใช้ไฟกลางนะคะคนให้เข้ากันนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะจนเขาเหนืดนั่นแหละค่ะนะคะเริ่มเหนืดแล้วค่ะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะน่าทานมากเลยค่ะเขาหนึบดูนะคะเห็นไหมเขาก็จะไม่ติดหม้อแล้วนะคะอันนี้ไส้ของเอแคร์นะคะทุกคนขาเป็นมือใหม่หัดทำเนาะก็ถือว่าประสบผลสำเร็จ 50% เพียงแค่ไม่สวยแค่นั้นเองไม่เป็นไรค่ะนะคะตอนยัดไส้เป็นยังไงไปชมกันก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมตอนยัดไส้นะคะพระราก็จะพักอันนี้ให้เขาเย็นสักพักหนึ่งนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนยัดไส้นะคะพลากระเตรียมเรียบร้อยนะคะใส่ถุงเรียบร้อยนะคะมีรูนะคะตัวหยอดนะคะหยอดไส้ของขนมเอแคร์เนาะนะคะรู้จะเป็นยังไงนะคะทุกคนขามือใหม่หัดขับนะคะไม่ได้ทำสอนใครนะไปเรียนมาจากคนอื่นเนาะไปดูช่องอื่นมาก็มาหัดทำเพราะพลาเป็นคนที่ชอบทานมากเลยนะคะซื้อราคาเขาก็แพงอยู่เนาะบางยี่ห้อก็แพงมากเลยทำเองดีกว่านะคะจะได้กินเยอะๆอ้วนคนเดียวเขาบอกว่าก็จะเจาะรูใช่ไหมคะใช้ไม้เจาะรูนะคะเพื่อจะยัดไส้ครีมเข้าไปใช่ไหมคะไม่รู้จะเป็นยังไงหรือเปล่าอันนี้พลาไม่ได้ใส่ผงฟูนะคะเขาก็เลยไม่ฟูเยอะนะคะสูตรนี้พลาไม่ได้ใส่ผงฟูข้าวต่อไปเดี๋ยวจะใส่นะคะรู้วิธีแล้วนะคะก็ยัดเข้าไปเลยนะคะทุกคนคะเอาก็เข้าไปแล้วค่ะไปเลยนะคะทุกคนขานี่ค่ะเขาจะมีหัวบีบเนาะใส่เยอะๆเลยค่ะไส้ใส่ได้ที่ใส่นะคะเพราะชอบเนาะตอนนี้ก็หยอดไส้เสร็จแล้วนะคะไม่สวยนะคะทุกคนพลาก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะให้เขาเย็นนะคะไส้เขาจะได้อร่อยๆนะคะได้เยอะมากเลยค่ะทุกคนขานะคะไม่สวยแต่อร่อยไม่เป็นไรค่ะนะคะทานแล้วชิมแล้วนะคะก็ไม่แพ้ที่เราไปซื้อทานหรอกค่ะนะคะได้เรียนรู้ด้วยนะคะค่ะทุกคนเมนูหัดทำนะขนมหวานนะคะเอแคไส้ครีมนะคะพอล่าเรียนรู้ทำออกมาไม่สวยทุกคนแต่อร่อยค่ะนะคะหอมหวานมันอร่อยอร่อยทานแล้วนะคะพอล่าก็ใส่กล่องนะคะไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะขอบคุณนะคะอันนี้พระราเรียนนะคะไปดูจากบ้านอื่นมานะคะแล้วก็มาเรียนทำนะคะขอบคุณนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย